ต้นรายการวันนี้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเพื่อที่จะให้เสียงนั้นเป็นปกติเอาละค่ะทีนี้นะคะก็ขอเวลาเริ่มต้นรายการด้วยการแชร์กันก,นก่อนเลยนะคะ,ะเริ่มต้นรายการปุ๊บ,บ,บก็ต้องแชร์กันนิดนึงนะคะ สักครู่เลยค่ะสักครู่นะคะ เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็จะมาอัปเดตกันเลยนี่ยนะคะกับตัวเลขในวันนี้ค่ะสำหรับนะคะโควิด19อ่าโควิด19ในวันนี้นะคะอยู่ที่ 86 1, ล้าน7แสนสารยสายนะคะสำหรับผู้ป่วยโควิด1 9ค่ะ86 1, ล้านเจ็ดแสารยายผู้ป่วยโควิดทั่วโลกนะวันนี้ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตค่ะทั่วโลกนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแ 7 3 2 3 5รายนะคะเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกค่ะและอันดับหนึ่งเนี่ยน,นะคะที่ป่วยเป็นโควิด -19 มากที่สุดนะคะในโลกก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกามีตัวเลขอยู่ที่21ล้านนะคะ5 4 2 2 2นรายค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะของสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ที่3 6 5 0 4 7รายนะคะทีนี้มาดูบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะที่อยู่ในอาเซียนของเราเนี่ยนะคะ ยาอินโดนีเซียค่ะมีตัวเลขน,น,นะคะผู้ป่วยอยู่ที่779,548รายตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะของอินโดเนียอยู่ที่23,109รายฟิลิปปินส์นะคะผู้ป่วยค่ะ479,693รายตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะ9,321รายค่ะแล้วก็เมียนมานะคะ127,584รายตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะ2,700 66รายส่วนมาเลเซียนั้นนะคะมีตัวเลขผู้ป่วยอยู่ที่122,845รายและตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะของมาเลเซีย509รายค่ะอาละอัปเดตนะคะเกี่ยวกับตัวเลขนะคะของโควิด19ประจำเช้าวันนี้กันละทีนี้มาไล่เรียงดูกันกับนะคะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันเลยนะคะ วันนี้จะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งค่ะที่ดูเหมือนว่าจะถูกแชร์กันให้ว่อนเลยทีเดียวนะคะในะโลกออนไลน์นะคะนั่นก็คือภาพของรถสองแถวรถสองแถวยุคนี้เนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีที่กั้นกันแล้วล่ะค่ะนี่นะคะก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดนะคะของโควิด19นี่แหละทำให้นะคะเป็น ยุคอะไรที่เป็น new normal เนี่ยนะคะอย่างที่บอกกันไปคือเรามาถึงจุดนี้นะนะคะที่ต้องนั่งรถ2แถวอย่างชนิดที่เรียกว่ามีข้อกันน้นนี่ the state time นะคะในเพจ the state time ก็ลงเอาไว้เลยบอกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนั่งรถ2แถวมีข้อกั้นกันแล้วนะคะอันนี้เป็นรถ2แถวที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะในวันนี้ค่ะนะคะก็สืบเนื่องมาจากนะคะที่เป็นจังหวัดที่ถือว่าเป็นจังหวัด อ,อยู่ในเขตควบคุมพิเศษซึ่งตอนนี้ก็ต้องใช้คำว่าควบคุมสูงสุดเข้มข้นและพิเศษนี่ในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันในการไล่กันไปเลยราชบุรีชนบุรีระยองและก็สมุทรสาครนี่แหละคะ่ะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดควบคุมสูงสุดเข้มข้นและพิเศษนี่นะคะและนอกจากนั้นวันนี้นะคะ มีหลายข่าวเลยทีเดียวต้องมาเตือนกันนิดนึงคือถ้าหากว่าเราอยากจะไปตรวจเชื้อโควิดเราคิดว่าเออเราวันนี้เราเป็นโควิดหรือเปล่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเชื่อแน่ว่านะครับพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเออวันนี้เราจะเป็นโควิดไหมต้องแต่ละคนก็จะสํารวจร่างกายตัวเองเนี่ยนะครับป่วยไหมเป็นไข้ไหมไอไหมเจ็บคอไหมรู้สึกอะไรผิดปกติไหมรู้สึก ลิ้นยังรับรสไหมนะคะรู้สึกได้กลิ่นไหมนี่มาดูกันดีกว่าค่ะนะคะคุณหมอแล้วก็ที่เขาเตือน,นกันเอาไว้เนี่ยนะคะของทางสํานักงานสาธารณสุขเน,นี่ยแหละค่ะเขาก็บอกเอาไว้เลยว่าใครควรจะมาตรวจโควิด -19 อย่างเช่นเนี่ยนะคะในกรณีที่ 1, 1> ไม่มีอาการไม่มีความเสี่ยงใกล้ชิดกันกับผู้ป่วยโควิด -19 ไม่ได้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแต่ว่ากังวลอยากจะรู้ไอ้แบบนี้น่ยนะคะไม่ต้องไปตรวจเลยนะคะไม่เป็นแน่ๆแ,แล้วก็กรณีที่2นะคะมีอาการเล็กน้อยค่ะ เป็นไข้ไอมีน้ำมูกนะคะเจ็บคอไม่มีความเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19หรือว่ากลับจนพื้นที่เสี่ยงอันนี้ก็ยังไม่ต้องไปตรวจนะคะแต่ให้เฝ้าดูอาการนะคะถ้าหากว่าหนักขึ้นไข้สูงแล้วหอบเหนื่อยอันนี้ค่อยไปตรวจนะคะ ส่วนในกรณีที่3ค่ะมีอาการเล็กน้อยมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอแต่ว่าตัวเองนะมีความเสี่ยงก็คือไปใกล้ชิดกันกับผู้ป่วยโควิด -19 หรือว่ากลับจากพื้นที่เสี่ยงอันนี้ต้องรีบไปตรวจทันทีเลยนะคะนี่เคสเคสนะคะเขาก็จะยกเอาไว้เลยนะคะในกรณีไหนกรณีไหนนะคะที่เราควรจะต้องไปตรวจถ้าอันไหนเนี่ยนะคะที่มันไม่เสี่ยงเราไม่ต้องไปตรวจเลยนะคะแล้วก็มากรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือมีอาการรุนแรงไข้สูงไอหอบเหนื่อยไม่ว่าจะมีความเสี่ยงนะคะ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด1 9หรือไม่หรือว่ากลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ก็ตามอันนี้ต้องไปตรวจแบบทันทีเลยนะคะก็โรคเนี่ยไม่ได้มีแค่โควิด1 9เท่านั้นน,นะคะก็คุณหมอก็คงจะได้พิจารณาเองแล้วค่ะว่าคุณเนี่ยเป็นโรคอะไรส่วนในกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าหากว่ามีอาการไข้เจ็บคอมีน้ำมูกหรือว่าอาการเจ็บหน้าอกฉับพลันหายใจหอบเหนื่อยวูบหมดสตินะคะอันนี้ ไม่มีความเสี่ยงเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีความเสี่ยงใกล้ชิดก,กันกับผู้ป 19, ่วยโควิด19หรือว่ากลับจันพื้นที่เสี่ยงแต่ว่ามีอายุเนี่ยมากกว่า70ป,ปีหรือว่ามีโรคประจํำตัวอย่างเบาหวานไตวายวเรื้อรังโรคหัวใจหลอดเลือดดีก็เป็นเคสที่ต้องไปตรวจทันทีเนี่ยนะคะอ่ะก็จะได้ดูตัวเองได้ว่าควรจะไปตรวจไม่ไปตรวจยังไงเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้มากันที่เรื่องดีๆกันบ้างค่ะ เป็นภาพน,น,นะคะที่ลงไว้โดยทางสํานักประชาสัมพันธ์เขตสามของกรมประชาสัมพันธ์เขาเขาลงภาพค่ะคืออาสาสมัครจากสาธารณสุขจังหวัดพะเยาค่ะ14ท่านด้วยกันอาสาขอร่วมทัพไปคัดกรองโควิดที่โรงพยาบาลสนามที่สมุทรสาครน,นะคะ ก็เรียกว่าเป็นอะไรดีๆแล้วค่ะที่เวลาที่ประเทศนั้นมีปัญหาน่ยนะคะแต่ว่าคนไทยก็รวมใจเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีน้ําจิตน้ําใจที่จะไปช่วยเหลือกันน่ยนะคะก็จะมีภาพลงเอาไวะคะ้ค่ะ ภาพอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดนะคะควรค่าแก่การยกย่องจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะก็นํามาบอกกล่าวแล้วก็บอกต่อนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะก็เป็นภาพดีๆล้วค่ะนะคะที่ทางสํานักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์นั้นเขาได้ลงเอาไว้นะคะกับอาสาสมัครจากสาธารณสุขนะคะจังหวัดพะเยาสิท่านด้วยกันค่ะแล้วก็มากันที่เรื่องของอ วัคซีนตอนนี้นะคะหลายคนก็พูดถึงวัคซีนอูอยากจะได้วัคซีนมาเร็วๆนะคะจะได้เอามาใช้จะได้แก้ปัญหาโควิด1 9ให้หมดไปสัทีนะคะแต่ว่าในกรณีของวัคซีนนะคะที่มันเริ่มจะนํามาใช้เนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกเนี่ยเริ่มเพิ่งเริ่มจะวิจัยคิดค้นกันบางทีมันก็อาจจะมีปัญหาต่างๆเนี่ยตามมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชาวโปรตุเกสอายุ41ปีปรากฏว่าเธอเสียชีวิตค่ะ เธอเสียชีวิตหลังจากที่ถูกฉีดวัคซีนโควิด19เนี่ยะคะ่ะของไฟเซอร์ ซึ่งทางการโปรตุเกสเนี่ยเขาเตรียมแล้วค่ะที่จะชนสุดคลิกศพนะคะเพื่อหาสาเหตุในการเสียชีวิตของเธอว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตมาจากอะไรกันแน่นะคะหลังจากที่เธอเพิ่งจะฉีดนะคะวัคซีนเข้าไปนี่แหละเป็นอะไรที่มันมีความเสี่ยงมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้นนะคะตอนนี้ก็คิดค้นกันไปแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับนะคะบุคคลแต่ละบุคคลด้วยนะคะว่ามันจะเข้ากันไหมนะคะกับวัคซีนแหะค่ะก็ดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่เรียกร้องกันมากเหลือเกินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนี่แหละค่ะอ่ะแล้ว ในวันนี้เนี่ยนะคะมีปิดอะไรกันบ้างอย่างเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เขาประกาศปิดสถานบันเทิงทุกแห่งแล้วนะคะเป็นระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยสิบสี่วันด้วยกันก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะปิดไปสิบสี่วันลองนับนิ้วกันไปแล้วกันทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่มีการแพร่ระบาดนะคะของโควิด19ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็สืบเนื่องมาจากสถานบันเทิงเนี่ยละคะคุณผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ ดอยหลวงที่เชียงดาวด้วยอันนี้ก็ปิดเหมือนกันนะคะปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติค่ะก็ปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะทางนี้ก็เป็นเพราะว่ามีเรื่องของการเดินทางของบุคคลจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าไปเที่ยวเพราะฉะนั้นก็เลยปิดเลยค่ะนะคะปิดตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นต้นไปค่ะนะคะปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ได้ระบุเวลาว่าจะเปิดเมื่อไหร่ก็คงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมอีกที่หนึ่งที่ปิดก็คือภูกระดึง ภูกระดึงนี้ก็ปิดมีกำหนดระยะเวลา14วันด้วยกันก็คือปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่18ค่ะนะคะไปจนถึงวันที่18บแมกราคมนะคะก็จะได้เปิดทําการกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกว่าตอนนี้นะคะทางอุทยานแห่งชาติภูกกระดึงเขากว่าประกาศปิดอุทยานเป็นการชั่วคราวน่น,นะคะ,ะก็มีหลายจุดนะคะท,ท,ที่ปิดการภูเก็ตค่ะภูเก็ตก็ปิดสถานศึกษาทุกแห่งนะคะเป็นระยะเวลา14วันนะคะ อนี้แหละค่ะที่ไหนเขาปิดอะไรกันบ้างนี่ก็เอามาบอกนะคะให้ได้ทราบกันทีนี้มาดูจุดเสี่ยงที่ถ้าหากว่าเราไปจับแล้วเนี่ยเราควรจะต้องล้างมือเขาจะลงเอาไว้ว่ามันจะมีทั้งหมดเนี่ยสิจุดเสี่ยงด้วยกัน12จุดเสี่ยงที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างท่านผู้ชมคะตู้ ATM แน่นอนเลยโอ้โหพอจะกด ATMT เที T เนี่ยนะคะก็กลัวไม่น้อยเลยนะคะบางทีเขาถึงแจกถุงมือ ที่ดูเผลนๆเนี่ยเขาเอามาลงเล่นเงนโลกออนไลน์ว่าเหมือนถุงยางนั่นแหละค่ะนะคะก็จะเป็นถุงมือนะคะเป็นถุงมือที่เอาไว้กด ATM นะคะจะได้นิ้วเราจะได้ไม่ต้องไปสัมผัสนะคะกับที่เรากดเนี่ยนะคะกับตู้ ATM และนอกจากนั้นก็คือเหรียญและก็ธนบัตรโอ้อันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่นะคะแล้วก็ลูกบิดแล้วค่ะที่จับประตูรวมไปถึงราวบันไดห้องน้ําสาธารณะค่ะโทรศัพท์นะคะไมโครโฟนโอ้ไมโครโฟนเนี่ยเลย ร่างจับนะคะรางจับรถสาธารณะที่เป็นราวแล้วก็เวลาที่เราเปิดประตูรถสาธารณะด้วยรถเข็นด้วยนะคะที่เวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตน่ยนะคะแล้วก็ปุ่มกดลิฟต์รวมไปถึงโต๊ะทํางานนี่เป็นจุดเสี่ยงทั้งสิ้นนะคะคือถ้าหากว่าเอามือไปจับโดนแล้วต้องรีบล้างมือแล้วก็ทําความสะอาดนะคะแอลกอฮอล์แอลกอฮอลอ์เนี่ยนะคะเอามาใช้ได้ แล้ววันนี้ยังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอังกฤษด้วยโอ้โหตอนนี้ที่อังกฤษเองเนี่ยนะคะก็เรียกว่าสถานการณ์นั้นยังคงน่าวิตกจริงๆเพราะว่าทางผู้นําอังกฤษเองเขาก็ประกาศใช้ยาแรงกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะนั่นก็คือออกคําสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศแล้วค่ะก็หวังใจว่าการประกาศล็อกดาวน์เนี่ยนะคะของอังกฤษเนี่ยจะช่วยสกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 กันได้เนี่ยนะคะทางนี้ก็เป็นเพราะว่าทางนายกรัฐมนตรีนะคะบริสจอนสันของอังกฤษเขาได้ออกคําสั่ง ในการล็อกดาวน์ประเทศนะคะเรียกว่าประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศเลยและก็ถือว่าเป็นการล็อกดาวน์รอบที่3แล้วสําหรับอังกฤษโดยเนี่ยน,นะคะประชาชนทุกคนในอังกฤษจะต้องอยู่แต่ในบ้านและทํางานจากที่บ้านเท่านั้นน่นะคะก็จะอนุญาตให้ออกนอกกคหาสถานได้เนี่ยเฉพาะออกมาซื้ออาหารและก็ยาเท่านั้นรวมไปถึงไปพบคุณหมอนะคะตามนัดเลยคะ่ะและขณะเดยียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเองก็ยังสั่งปิดโรงเรียน ทั้งประถมแล้วก็มัธยมทั้งหมดเลยค่ะทั่วประเทศโรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องปิดนะคะไปจนถึงอย่างน้อยกลางเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะตามมาเท่านี้ล่ะนะคะสัญญาณมาแล้วนะคะสำหรับรายการเล่าข่าวเช้ากับบรดมจิตดอนทเาง9บสมเมกะเฮิร์ค่ะรอสัญญาณเพื่อเข้ารายการกันเลยนะคะสักครู่ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับปรด,ดมจิตด,ดอนนะคะประจําเช้าวันนี้กับเช้าวันพุธนะคะที่หมกราคม2564ห้าสิบี่ค่ะวันนี้ประเด็นพาดหัวข่าวนะคะตามหน้าหนังสือพิมต์ตละฉบับค่ะก็เป็นเรื่องของโควิด19นี่แ้หลักคุณผู้ฟังโดยอย่างในข่าวสดนะคะวันนี้พาดหัวข่าวบอกว่ามหาชัยติดอีก4 3 9้อยสาสิบเก้าลามใหญ่ทั่ว 56จังหวัดแล้วสิงบุรีน,น่านพบป่วยรายแรกบิ๊กตู่โต้ล็อกดาวน์5เมืองกทมให้11จุดเสี่ยงตรวจด,ด่านเด้งผู้การตราดเส้นพิษบ่อนค่ะ,ะไม่ต้องตกใจนะคะสำหรับมหาชัยที่บอกว่าติดอีก439นี่ก็มาจากตัวเลข ผู้ป่วยใหม่เมื่อวานนี้ที่มีการถแถลงออกมา527เนี่ยนะคะแต่ว่าในแรงงานต่างด้าวมหาชัยเนี่ยจะอยู่ใน527นะคะเป็น439แต่ว่าสําหรับตัวเลขใหม่นะคะของมหาชัยของจังหวัดสมุทรสาครนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อคืนเนี่ยตอนประมาณสัก6โมงเย็นก็ประกาศออกมามีตัวเลขอยู่ที่67รายนะคะมากันที่ในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างกรุงเทพธุรกิจค่ะกรุงเทพธุรกิจนั้นนะคะลงพาดหัวเอาไว้บอกว่านายกสั่งตั้งทีมสางบ่อนผนัน บุรณาการ4หน่วยสอบต้นต่อนะคะแพร่โควิดขยายผลนะคะเส้นทางทางด้านการเงินแล้วก็ในทุนค่ะส่วอีกหน้าหนึ่งรัฐเร่งจัดวัคซีน63ล้านโดสประยุทธ์ลั่นฉีดคนไทยทั้งประเทศโควิดลามแล้ว56จังหวัดนะคะน้าหนูสิพิมพ์ไทยรัฐค่ะไทยรัฐลงเอาไว้บอกว่าป่วยพุ่ง527ใช้มาตรการเข้มยันไม่ล็อกดาวน์5จังหวัด คนราชบุรีคือค่ะต้านโรงพยาบาลสนาม4พ่อแม่ลูกกักตัวไม่มีค่านม2โควิดกาญจนบุรีติดบ่อนกลุ้มค่ะหน้าหนึ่สพิมนะคะในมติชนพาดหัวข่าวบอกว่านายกย้ำ60ล้านคนได้ฉีดจองอีก35ล้านโดสวัคซีนโควิดเริ่มกลุ่มเสี่ยงสั่งลุยบ่อนแรงงานเถื่อนพิษพนันเด้งผู้บังคับการตำรวจจังหวัดตราดติดเชื้อพุ่ง527ลาม56จังหวัดเชียงใหม่แห่เข้าคิวตรวจ หลังสาวเที่ยว5้าผักป่วยค่ะหน้าหนึ่งสพ,พิมนะคะในแนวหน้าแนวหน้าในพาดหัวข่าวบอกว่าโควิดลามหนักทั่วไทยติดเชื้อแล้ว56จังหวัดป่วยวันเดียว527รายนายกปัดล็อกดาวน์5จังหวัดไฟเขียวนะคะซื้อวัคซีน35ล้านโดสนิสิตจ,จุฬาติดเชื้อสั่งปิดหอพักมหัาไทยย้ำผู้ว่าคุมเข้มสกัดระบาด หน้าหนสพิมนะคะในผู้จัดการรายวันค่ะพาดหัวข่าวก็บอกว่าวัคซีน2 0 0 0 0 0โดสนะคะฉีดเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มผ่าผันนี้งามหน้าสวยโรฮิงญาโผล่ค่ะหน้าเหนสพิมนะคะในสยามรัฐบิ๊กตู่ขู่ใช้ยาแรงล็อกดาวน์เลงยกระดับรับ,รบมือโควิดหน้าหน้านือสพิมนะคะในเดลีนิวค่ะพาดหัวข่าวก็บอกว่าบิ๊กตู่สั่งตั้งกรรมการฟันบ่อนนครบาลบุกค,ค้นล,ลอยฟ้าตำรวจจับหน่วยดอนเมือง ยุดอุปกรณ์พนันเด้งผู้การตราดเส้นพิษบ่อนโควิดระบาดหน้าหนึงสอพิมพในะคะในไทยโพสต์ค่ะเงินพอคน40ล้านบิ๊กตู่ยัน2เดือนมีกินลั่นถ้าแกไม่ได้เจอล็อกดาวน์ค่ะนี่แหละนะคะเป็นพาดหัวข่าวตามหน้าหนึ่งสอพิมนะคะในแต่ละฉบับแล้วค่ะทีนี้มาลงรายละเอียดกันเลยนะคะคุณผู้ฟังคะก็เมื่อวานนี้นะคะทางด้าน ของคุณหมอทวีสินนะคะโคศกสปคก็ออกมาถแถลงเกี่ยวกับตัวเลขผู้ป่วยใหม่แล้วค่ะที่มีผู้ติดเชื้อไรใหม่เนี่ยนะคะก็มีทั้งสิ้น527รายด้วยกันก็มาจากการคัดกรองเชิงรุกนะคะแรงงานต่างด้าวเนี่ย439รายติดเชื้อในประเทศนะคะ82รายแล้วก็มาจากต่างประเทศนะคะที่เขารับการกักกันใน6รายเพราะฉะนั้นตัวเลขนะคะของผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยก็จะอยู่ที่8,966รายค่ะ และตอนนี้นนะคะสำหรับพื้นที่นะคะพื้นที่ในการแพร่ระบาดงโควิด -19 นั้นนะคะก็ลามไป56จังหวัดแล้วนะคะโดยจังหวัดที่เพิ่มเติมกันขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือที่จังหวัดน่านหนรายแล้วก็สิงห์บุรีอีก3รายเลคะ่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้เห็นชอบในการเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดอีก5จังหวัดด้วยกันนะคะตามที่คุณสาธิตปิตุเดชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ก็คือจังหวัดสมุทรสาครระยองชนบุรีจันทบุรีและก็ตราดโดยนะคะพื้นที่ทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ฟังคะจะมีความเข้มงวดมากกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่เป็นสีแดงก็คือมีการควบคุมการเดินทางทําให้การเดินทางนั้นลําบากมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ทางโฆษสกสบคก็ออกมาแจกแจงเอาไว้เลยแล้วก็บอกเลยค่ะบอกว่าจากการประชุมสบคชุดใหญ่นะคะเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการพิจารณาข้อปฏิบัติแล้วก็การกําหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด28จังหวัด โดยกระทรวงมหาดไทยคะ่ะได้ทาหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะก็คือให้มีสาระสาคัญอย่างหนึ่งมาตรการสําหรับทุกพื้นที่คะ่ะในทุกจังหวัดทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองนะคะต้องเน้นย้ําขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องก,กันโรคสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างและก็สแกนไทยชนะ ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในกรณีที่ท,ทราบว่าตัวเองนะนะะเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อหรือว่าเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็ขอให้กักกันตัวเอง14วันแล้วค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงในการพบปากกับผู้อื่นคือถ้าหากว่านะคะ ถ้าหากว่ามีอาการเนี่ยก็ให้พบคุณหมอค่ะรวมไปถึงนะคะให้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไม่ให้พื้นที่เนี่ยมีบอนการพน,นันนะคะโดยให้ร่วมมือก,กันกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะในการหาเบาะแสต่างๆอีกด้วยนอกจากนั้นนะคะกับมาตรการสำหรับจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยนะคะให้ปิดสถานที่เสี่ยงค่ะห้ามนั่งบระะิโภคในร้านอาหารหรือว่าเครื่องดื่มตั้งแต่3มทุ่มไปจนถึง6โมงเช้า แล้วให้ตรวจคัดกรองนะคะการเดินทางข้ามจังหวัดหรือว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดกับรอยต่อพื้นที่ควบคุมให้มีการบันทึกข้อมูลนะคะซึ่งก็หมายถึงการใช้แอปพลิเคชันหมอชนะและก็ให้ดําเนินการนะคะตามมาตร,ราการกระทรวงสาธารณสุขคืองดการเดินทางข้ามพื้นที่เว้นแต่นะคะเหตุจําเป็นเรือว่าขนส่งสินค้า แต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ต้องได้รับการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคค่ะและก็จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในกรณีที่มีแนวโน้มนะคะว่าการแพร่ระบาดมันมีมากขึ้นซึ่งก็จะเห็นภาพได้นะคะจากจังหวัดสมุทรสาครแล้วค่ะแลวก็นอกจากนี้นะคะนอกจากนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และก็ต้องชี้แจงความเข้าใจกับประชาชนด้วยเพื่อลดปัญหานะะในเรื่องของการต่อต้านนั่นเองนอกจากนั้นค่ะทางตัวของคุณหมอทวีสินยังบอกอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่า ไอ้ที่กาหนดนะคะเอาไว้5จังหวัดเนี่ยคือสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวดมากกว่าสีแดงก็จะมีการเพิ่มมาตรการค่ะในการเดินทางเนี่ยมากขึ้นเนื่องจากว่ามาตรการเดิมเนี่ยเห็นว่าคนติดเชื้อเนี่ยมาจากการเล่นแล้วก็ย้ายที่เล่นไปในมากมายหลายที่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจตอนนี้ก็เลยต้องเข้มงวดค่ะแล้วก็ต้องใช้แอปพลิเคชันหมอชนะเช็คกันแบบทุกคนเลย คนที่จะเดินทางไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะคะท้งนี้ก็เพื่อที่จะควบคุมโรคให้ได้ประสิทธิภาพนะคะมีประสิทธิผลน,นั่นเองซึ่งการดําเนินการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆนั้นทางคณะกรรมาการควบคุมโรคในะคะระดับจังหวัดเนี่ยก็เห็นว่าพื้นที่ระบาดเนี่ยมันมีมากขึ้นหนระือว่าขาดความร่วมมือก็สามารถเพิ่มนะคะมาตรการให้เข้มข้นมากกว่านี้ได้ค่ะก็อย่างถ้าหากว่าร้านอาหารนะคะไม่ให้ความร่วมมือก็เลื่อนเวลาเร็วขึ้นเป็นทุ่มหนึ่งจากสามทุ่มก็ได้ และก็ได้มีการประกาศนะคะต่อพรกฉุกเฉินออกไปจากวันที่15มกราคมเพิ่มเป็นวันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่28กุมภาพ,พันธ์โดยจะเสนอคอรมอพิจารณาซึ่งเมื่อวานนี้คอรมอก็ให้ความเห็นชอบกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณหมอทวีสินแล้วค่ะว่า5จังหวัดเนี่ยไม่ใช่ล็อกดาวน์ใช่ไหมคุณหมอทวีสินก็บอกว่าเราไม่ใช้คําว่าล็อกดาวน์หากยังจํากันได้เนี่ยตอนช่วงระบาดแรกๆเที่ยวบินก็ปิดถนนก็ร้าง หากพูดว่าล็อกดาวก็ต้องเต็มชุดเลยแต่นี่ไม่ใช่เพราะว่าการเดินทางนั้นยังสามารถที่จะเดินทางไปได้นะคะอย่างขนส่งอาหารก็ส่งได้แต่ว่าก็ต้องมีมาตรการต้องมีการใช้แอปพลิเคชันคือมันจะมีความยุ่งยากมากขึ้นแบบนี้นไม่ใช่ล็อกดาวนะคะนี่ไม่ได้เป็นการเล่นคําด้วยแต่ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในช่วงที่เรานั้นต้องผเผชิญกับโรคติดต่อคือล็อกดาวเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยกัน เพียงแต่ว่า5จังหวัดนี้จะถูกเข้มงวดมากกว่า23จังหวัดที่เหลือในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งก็จะมีความละเอียดในแง่ของการเข้มงวดกับมาตรการต่างๆที่จะออกมามากขึ้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณหมอก็บอกเลยว่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยไม่ใช่เล่นบ่อนที่เดียวแล้วเลิกค่ะแต่ว่ามันยังมีการเคลื่อนย้ายไปเล่นที่อื่นกันอีกระวางสาธารณสุขเนี่ยเห็นเหตุบวกกันกับฝ่ายปกครองเข้าใจ ก็ต้องปิดนะคะเป้าหมายให้ได้เพราะฉะนั้นสถานที่ที่ลักลอบเล่นการพนันเนี่ยนะคะก็ต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นในแง่ของการตรวจสอบจะต้องไม่มีและการเคลื่อนย้ายต่างๆด้วยนะคะก็ต้องเข้มเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะมาลงมาเล่นกันเนี่ยนะคะจะต้องลำบากมากขึ้นซึ่งทางคุณกสปคย้ําตรงนี้เลยว่า5จังหวัดนี้ไม่ใช่การล็อกดาวน์ค่ะแต่ว่าเป็นการทําให้เกิดความเข้มงวดขึ้นมา ส่วนกรณีคนใน5จังหวัดนั้นถ้าหากว่ามีความจําเป็นจะต้องเดินทางข้ามพื้นที่ไปโรงพยาบาลไปพบหมอก็จะต้องมีใบนัดน่นะคะโชว์ให้กับทางด่านเนี่ยได้ดูด้วยน่ยนะคะว่าเออคุณมีเหตุผลนะ,นะคะในการที่จะออกนอกพื้นที่น่ยนะคะไปยังจังหวัดเป้าหมายที่คุณจะเดินทางไปซึ่งนอกเหนือไปจากนั้นแล้วน่ยนะคะทางโครสวัสดคยังออกมาพูดถึง ข้อเสนอและก็ข้อสรุปนะคะในข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในกรณีนะคะของโควิด -19 งเกานี่ยแหละค่ะของทางกระทรวงสาธารณสุขที่บอกว่าได้พบการกระจายมากขึ้นนะคะจากพื้นที่เสี่ยงที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเดิมเนี่ยโดยลงไปสู่เรื่องของการเล่นพนันพื้นบ้านตอนนี้พบกันในหลายพื้นที่เลยนะคะบบอนไก่ในจังหวัดอ่างทองลบบุรีสิงห์บุรีและก็สุพรรณบุรีและก็ยังพบผู้ป่วยแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะคะที่ลักลอบเข้ามาแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้ ซึ่งผลการตรวจพบเนี่ยนะคะกะ็ทางโฆษกสวคก็พูดหมายถึงนะคะแรงงานชาวโรฮินจาที่พบที่ในพื้นที่นะคะของดอนเมืองนั่นเองนะคะปรากฏว่าไปตรวจดูเนี่ยอ่ะเป็นโควิด1 9ึ่รายซึ่งตอนนี้ก็ถูกกักตัวทั้งหมดแล้วแล้วก็พบการระบาดในสถานบันเทิงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยในช่วงในช่วงระยะเวลานี้น่ยนะคะทั้งที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รวมไปถึงในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านของตัวในแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์นะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธาร,รณาสุขก็ยังได้พูดถึงสถานการณ์โควิด19เรื่องเกี่ยวกับอัสเตอร์ที่ระยองเลยค่ะว่ามันมีความสัมพันธ์กันกันกบบอนการผน,นัดคือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงอายุยเฉลี่ยประมาณ49ปีโดย57%นะคะไม่มีอาการ มีอาการป่วย43%แล้วก็เกิดการแพร่ระบาดไปสู่ชุมชนครอบครัวนักเรียนแล้วก็แพร่กระจายไปหลายจังหวัดแล้วค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ยันส่วนใหญ่นั้นนะคะอยู่ในภาคตะวันออกปัจจัยเสี่ยงเนี่ยพบความสัมพันธ์นกันกับบ่อนการพนันซะ197รายบ่อนไก่11ราย,ายฟิตเนสนะคะ9รายค่ะสถานบันเทิง6รายตลาดและโรงเรียนด้วยที่น่าเป็นห่วงก็คือบ่อนนี่แหละคะ่ะเป็นสถานที่ที่ทอากาศถ่ายเทไม่สะดวก แออัดนะคะแล้วก็ยังไม่สวมหน้ากากอนามัยอีกแล้วก็มีการตะโกนเสียงดังและพอเจ็บป่วยนะคะก็ไม่บอกบุคลากรทางการแพทย์ตามความเป็นจริง นี่มันก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงหนึ่งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางคุณหมอโอภพาสออกมาขอความร่วมมือเลยค่ะว่าให้เลิกพฤติกรรมเช่นนี้เสียนะคะจะได้ช่วยประเทศได้นะคะและภาพรวมค่ะแม้ว่าการแพร่ระบาดของผู้ป่วยนั้นจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังกระจุกตัวอยู่ในภาคกลางสมุทรสาครกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นทางสงบคค่ะก็เลยมีการกําหนดให้สมุทรสาครระยองชนบุรีจันทบุรีและก็ตราเนี่ยแหละเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดนะคะหรือว่าสีแดงเข้ม ส่วนคลัสเตอร์สมุทรสาครนั้นมีผู้ติดเชื้อ2,526หลรกรายกระจายไปยังพื้นที่45จังหวัดนะคะความรุนแรงก็จะอยู่ที่สมุทรสาครกรุงเทพนะคนปรปฐมสมุพรรณการแล้วก็พื้นที่รอบๆอบเลค่ะส่วนที่กระจายไปยังจังหวัดอื่นนะคะส่วนใหญ่ก็ตรวจจับวินิจฉัยโรคแล้วก็ค้นหาผู้สัมผัสได้ดีก็ทำให้ไม่มีการแพร่กระจายต่อนะคะก็ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วนะคะ แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะที่ทางด้านของศาสตรณสุขุขสมุทรสาครเองเขาก็รายงานตอนประมาณ6กโมงเย็นเลยคะ่ะอย่างที่บอกมู้ฟังกันไปว่าพบผู้ป่วยรายใหม่6 7รายด้วยกันจําแนกเป็นการมาจากการค้นหาเชิงรุกเนี่ยสีรายแล้วก็เป็นคนไทย6รายนะคะต่างด้าว41รายที่เหลือก็เป็นผู้ป่วยนะคะจากการตรวจในโรงพยาบา20ล20รายคนไทย14รายแล้วก็ต่างด้าว6รายนะคะ ทีนี้มาดูคาให้สัมภาษณ์ของท่านนายกกันบ้างเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ถแถลงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนะคะคุณผู้ฟังคะการประชุมคอรมอเนี่ยก็จะเป็นระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ค่ะแล้วก็จะย้ายจากการประชุมเนี่ยตลอดปีที่ผ่านมาจะใช้ตึกสันติมัยตรีธรเนียบรัฐบาลนะคะในการประชุมคอรมอรจะเป็นส่วนใหญ่ เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาใช้ตึกบัญชาการอีกครั้งหนึ่งนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะและเมะื่อวานก็มีการประชุมในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์และก่อนหลังจากประชุมเสร็จนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงมาถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นการถแถลงผ่าน a c e b o o k Live นะคะทางเพจของไทยคู่ฟ้าแล้วค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเลยนะคะหผูฟังค่ะกับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ย เมื่อวานนี้ยืนยันก่อนในที่ประชุมครมว่าไม่มีเรื่องของการลกดาวน์5จังหวัดนะคะที่ประกอบไปด้วยสมุทรสาครระยองชนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดเนี่ยแหละคะ่ะตามที่มีข่าวปรากฏกันออกมาเพียงแต่ว่าให้ทําความเข้าใจยห้ตรงกันว่าทั้ง5จังหวัดนี้เนี่ยซึ่งมันอยู่ในกลุ่ม28จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องเพิ่มมาตรการที่มันเข้มข้นมากกว่าจังหวัดอื่นๆในกลุม่มโดยนะคะให้ถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษ โดยทางผู้ว่าเองก็จะมีอำนาจนะะในการตัดสินใจแล้วก็สั่งการในสถานการณะะ์ณขณะนี้ส่วนประเด็นที่นานนยกรัฐมนตรีได้พูดเอาไว้กับกรณี5จังหวัดะะที่ยังคงสับสนกันอยูย่โดยเฉพาะกับการให้ข่าวต่างๆที่ยังไม่ค่อยตรงกันท่านนายกก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า5จังหวัดที่ว่ากันมานไม่ใช่การล็อกดาวน์การล็อกดาวน์ที่เคยทำมาก่อน,นก็คือ,อการล็อกดาวนะคะ์คือการห้ามเดินทางอยู่แต่ในบ้านแล้วก็บ้านเมืองเหมือนบ้านร้างแต่เรายังไม่ไปถึงตรงนั้น เพราะว่าเรามีมาตรการระวังทางและก็มาตรการในการเดินทางเข้าพื้นที่ไม่ใช่การล็อกดาวน์แต่วันหน้าเนี่ยนะคะท่านนายกก็ออกมาพูดเลยว่าถ้าหากว่ามันยังแก้ไม่ได้จริงๆอันนั้นแหละก็คงจะต้องล็อกดาวน์จึงจะต้องพูดให้ชัดเจนนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดเคลียร์กันกับประเด็นนี้กันออกมาเนี่ยนะคะทีนี้นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะคะท่านนายก,กรัฐมนตรีค่ะก็ยังได้นะคะยังได้พูดถึง การมอบหมายให้ทางฝ่ายความมั่นคงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของปัญหาธุรกิจใต้ดินทั้งหลายแหล่บ่อนเบินเนี่ยนะคะก็ให้ทางรัฐบาลนะคะทางท่านนายกบอกว่าทางรัฐบาลเองก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็จะได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะคทะทั้งเรื่องประเด็นของบ่อน แล้วก็รวมไปถึงนเรื่องของบอนการพนันเนี่ยแหละค่ะที่มีทั้งบอนขนาดใหญ่บอนบ่วงบอนวิ่งเนี่ยนะคะท่านนายกบอกว่าก็จะมีการตรวจสอบนะคะในประเด็นประเด็นนี้ก็เพื่อให้เกิดนะคะผลสำริจเป็นรูปธรรมประกอบไปด้วยนะคะหน่วยงานตรวจสอบทางตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปทก็จะมีทั้งการดําเนินคดีความผิดเฉพาะหน้าตรวจสอบจับกลุ่มนะคะขบวนการเหล่านี้ ซึ่งในส่วนที่จับกลุ่มไม่ได้เนี่ยก็จะติดตามนะคะในทุนที่อยู่เบื้องหลังเลยค่ะแล้วก็พู้มในความสะดวกทั้งหลายแหละแล้วก็ผู้ที่ละเว้นด้วยหรือว่าผู้ที่ปล่อยประละเลยนะคะพวกนี้ท่านนายกออกมาประกาศว่าจะต้องถูกลงโทษค่ะโดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่มีอยู่ซึ่งขอย้ำเตือนเอาไว้ด้วยเลยว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญในเรื่องนี้และว,วันนี้สำคัญก็คือ การออกเล่นการพนันในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยซึ่งมันมีบ่อนอยู่รอบบ้านเราเป็นจํานวนมากอันนี้ได้สั่งนะคะให้จุดตรวจต่างๆตามแนวชายแดนช่องทางเข้าออกให้มีการปดขันนะคะห้ามไม่ให้มีการไปเล่นการพนันนอกประเทศโดยเด็ดขาดนอกจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะยังบอกอีกด้วยกุบผู้ฟังว่าต้องทําความเข้าใจนะคะกับมาตรการที่สบ,บคได้ให้มีการดําเนินการไปเมื่อวันที่สมกราคมด้วย ว่าขอบอกเลยว่าทุกอย่างนะคะที่ประกาศออกไปเนี่ยหรือว่ามีมาตรการออกไปไม่ได้มีการปรึกษาหารือกันกับหลายหน่วยงานแล้วก็ทุกระทรวงที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็ต้องรับฟังนะคะฝ่ายเศรษฐกิจด้วยสมาคมหอ,อการค้าสมาคมอุตสาหกรรมสมาคมพัฒนาการไทยสมาคมโรงแรมเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมดําเนินการในปัจจุบันเพราะว่าเราต้องบริหารคนหมู่มากบริหารความเข้าใจ บริหารการตื่นระดกของสังคมของประชาชนคือหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้คิดง่ายๆต้องเอาทุกอย่างมาประมวลกันแล้วก็หาหนทางในแง่ของการปฏิบัติที่ดีที่สุดท่านนายกก็อธิบายถึงเรื่องของการเลื่อนเวลานะคะการปิดการนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารนั่นเองนะคะว่าทําไมถึงมีการเลื่อนจากทุ่มหนึ่งเป็นสามทุ่มเนี่ยท่านนายกก็ไล่เรียงกันนะคะว่ามันมีหลายองค์ประกอบเนี่ยหลายอย่างประกอบกันนะคะ ในขณะเดียวกันท่านนายกเองก็ยังได้ย้ำเตือนด้วยนะคะว่าเรื่องของการแบ่งพื้นที่นะคะตามระยะแรกที่ได้กําหนดไปแล้วเนี่ยทุกพื้นที่ต้องปฏิบัติก็คือการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากแล้วก็หมัดล้างมือตรวจอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะค่ะที่ใช้กับสถานที่ประกอบการต่างๆนะคะที่คนหมู่มากเ,เข้าไปและจะต้องนะคะโหลดแอปพลิเคชันพวกนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือแอปหมอชนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการควบคุมดูแลการเดินทางเพื่อติดตามตัวได้ แล้ววันนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีด่านนะคะมีด่านตรวจระหว่างทางเพิ่มมากขึ้นแหะค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและก็จะมีความเข้มงวดบานปลายนะครับเป็นเรื่องของท้องถิน่นเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งสิ่งสําคัญ่ยต้องระวังนะคะระวังตัวให้ได้มากที่สุดกักกันนะคะกักกันตัวเองเนี่ยถ้าหากว่าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและการเดินทางจะต้องมีการลงทะเบียนและก็ต้องเจอกับมาตรการในแต่ละพื้นที่ถ้าระมัดระวังตัวเองได้เนี่ยยังไม่เดินทาง ท่านนายกก็ย้ำในคันหลายหัวแล้วเรื่องนี้นะคะก็คือให้กักตัวเองเนี่ยนะคะหรือว่าล็อกดาวน์ตัวเองเนี่แหละก็จะดีที่สุดนะคะก็ให้ระมัดระวังตัวให้ได้มากที่สุดถ้าหากว่ายังไม่เดินทางเนี่ยก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็ย้ําสําหรับในพื้นที่28จังหวัดนลคะว่าไม่ควรจะจัดงานสมนสัมนาหรือว่างานจัดเลี้ยงอะไรในช่วงนี้คะ่ะนอกจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ออกมาแจากแจงเรื่องของวัคซีนค่ะนะครับนะเรื่องของวัคซีนเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกเอาไว้อย่างนี้บอกว่า คณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงสาธาร,รณสุขนะคะดำเนินการเตรียมเงินสำหรับรองรับวัคซีนโดยจะเข้ามาในระยะแรกเนี่ย2ล้านโดสนะคะปลายเดือนมีนาคมเนี่ยประมาณ800,000โดสสำหรับประชาชน400,000คนเดือนเมษายนก็จะได้อีก1ล้านโดสคือเพียงพอนะคะสำหรับประชาชน500,000คน และก็ปลายเดือนพฤษภาคมอีก26ล้านโดสสำหรับประชาชน13ล้านคนคือทั้งหมดเนี่ยจะต้องผ่านนะคะมาตรฐานของออยอของเราแล้วก็ออยอต่างประเทศด้วยและเราเองก็ต้องการให้คนไทยนั้นปลอดภัยมากที่สุดในขณะที่ทางโฆษกนะคะรัฐบาลเองก็ออกมาพูดถึงวัคซีนเลยคะ่ะว่าวันนี้คอรมอนะคะเมื่อวานที่ก็ประชุมกันคอรมอเนี่ยได้รับทราบนะคะถึงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด19เพิ่มเติมในกรณีเร่งด,วด่วน โดยได้มีการพูดคุยนะคะจากบริษัทชีโนแ a กไบโอเทคนะคะที่จะมีการจัดหาวัคซีนเนี่ยสล้านโดสซึ่งวัคซีนที่จะได้รับการอนุญ,ญาตเนี่ยนะคะเข้ามาใช้กับคนไทยเนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนจากอ,อยอของจีนและก็เมื่อผ่านจีนแล้วเนี่ยก็ต้องนำมาให้อ,อยอของไทยอนุมัติด,ด้วย โดยในส่วนที่จะนําเข้ามานะคะจะเป็นทางด้านขององค์การเภสศัจกรรมค่ะที่จะมีการดําเนินการแล้วก็จะให้ทางกรมควบคุมโรคนะคะเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อและก็กระจายลงสู่ประชาชนทั่วไปซึ่งตอนนี้นะคะก็มีวงเงินจัดสรรเอาไว้แล้ว1228ล้านในการจัดหาจํานวนวัคซีน2ล้านโดสนะคะเข้ามาดเร็ว,เ,รวเป็นการเร่งด่วน โดย2 0 0แสนโดสแรกนั้นนะคะจะนาเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตามโรงพยาบาลต่างๆค่ะเพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ทํางานภาคสนามในพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดเช่นสมุทรสาครชนบุรีและก็ระยองประมาณ2 0,000คน แลวก็กลุ่มเสี่ยงนะคะที่มีการติดเชื้อแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนสูงแล้วก็กลุ่มจําเป็นอื่นๆประมาณ180,000คนสําหรับวัคซีนต่อมาก็จะได้รับนะคะในเดือนมีนาคมแล้วค่ะประมาณ800,000โดสอันนี้ก็จะฉีดนะคะเข็มที่2ให้กับกลุ่มที่1จํานวน200,000โดสส่วนอีก600,000โดสค่ะจะฉีดในกลุ่มจังหวัดนะคะที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็ชายแดนภาคตะวันตกภาคใต้แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆรวมทั้งอสอมด้วยประมาณ600,000คน แล้วก็กลุ่มที่ติดเชื้อที่มีการแทรกซ้อนสูงแล้วก็กลุ่มจะเป็นอื่นๆอีกประมาณ5.4แสนคนซึ่งยังมีเดือนเมษายนอีกนะคะคุณผู้ฟังคะที่จะได้รับวัคซีนเพิ่มอีก1ล้านโดสรวมเป็น2ล้านโดสค่ะก็จะมีการฉีดนะคะเข็มที่2ให้กับกลุ่มที่ฉีดไปแล้ว8แสนโดสแรกจำนวน6แสนคนส่วนอีก4แสนโดสนั้นจะให้กับบุคลากรอ,อื่นๆเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นนะคะ2ล้านโดสแรกและค่ะที่จะได้เข้ามาในปีนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนหน้านะคะเป็นต้นไปเลยค่ะและสำหรับประชาชน1คน จะต้องได้รับการฉีดจำนวน2โดสส่วนที่ประเทศไทยนั้นได้จองซื้อวัคซีนจำนวน26ล้านโดสไปแล้วจากบริษัทนะคะเอสตราเซเนกาก็คาดว่าจะนำเข้ามาได้นะคะเพื่อให้คนไทยนได้ใช้ประมาณกลางปีนี้แล้วก็นายกรัฐมนตรีเองนะคะวันเมื่อวานในที่ประชุมคอรมอเนี่ยก็ยังได้มีการอนุมัติเพิ่มเติมจัดหาซื้อวัคซีนอีก35ล้านโดสค่ะเพื่อคุ้มครองคนไทยได้อย่างน้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดเท่ากับว่ารวมแล้วเนี่ยนะคะ เราจะมีวัคซีนทั้งหมด63ล้านโดสให้กับประชาชนนะคะวันนี้นะคะถ้าหากว่าจะไล่เรียงดูกันเนั่ยะคะคุ้ฟังคะสำหรับ63ล้านโดสนยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าส่วนส่วนแรกเลยที่จองเอาไว้26ล้านโดสเนี่ยมาจากเอสตราเซเนกาเนี่ยนะคะอันนี้ก็รับมอบได้ประมาณกลางปีนี้ส่วนที่2ก็จะเป็น35ล้านโดสนะคะที่นายกรัฐมนตรีอนุมัติจัดหาเมื่อช่วงวันที่5มกราคม แล้วก็จะมีส่วนที่3ที่ไทยจรจาบริษัทซ i โนแวคนะคะไบโอเทคเนี่ยจำนวน2ล้านโดสนะคะซี่ต้องขึ้นทะเบียนจากออยไทยและจีนซะก่อนและเมื่อผ่านจีนแล้วนะคะก็ต้องนำมาให้ออยของไทยในอนุมัติด,ด้วยซึ่งทางกรมควบคุมโรคนะคะเป็นคนจัดซื้อและก็จะกระจายให้กับประชาชนซึ่งใช้งบประมาณที่เมื่อวานคอรมออนุมัติกันไป1228นะคะล้านบาทด้วยกันนั่นเองค่ะอละทีนี้จากเรื่องของวัคซีน ก็มีรายงานออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังมีรายงานออกมาจากทำเนียบรัฐบาลน่นะคะบ,บอกว่าในการประชุมคอรมอนเนี่ยนะคะที่ประชุมค่ะได้มีการหารือถึงมาตรการที่สบคเเสนอในการดูแลพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าสีแดง28จังหวัดและก็กําหนด5จังหวัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยเบื้องต้นนะคะประกาศของสอบคให้มีการดําเนินการตามมาตรการระ,รระยะที่1เป็นภาพรวมของทั้ง28จังหวัด ในขณะที่5จังหวัดนะคะให้อำนาจผู้ราชการจังหวัดพิจารณาแล้วก็ประกาศมาตรการที่เข้มข้นกว่าสอบคอเพื่อควบคุมนะคะการแพร่ระบาดของโรคได้โดยที่ประชุมครมอก็รับทราบนะคะแล้วก็จะขอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ก่อนที่จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามาตรการเนี่ยมันจะต้องเข้มข้นขึ้นหรือว่าสามารถผ่อนลงมาได้หรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่าประกาศล็อกดาวน์ในเวลานี้เนี่ยมันจะส่งผลให้รัฐบาลน,นั้นต้องมีมาตรการเยียวยานในทันที ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำในที่ประชุมครอมอหลังจากที่คุณสาธิตปิตุเดชะเนี่ยน,นะคะไประบุว่าสพอคอเนี่ยให้ล็อกดาวน์าจังหวัดจนกระทั่งเกิดความสับสนขึ้นมาว่าเรื่องนี้ไม่ได้ตําหนิใครแล้วก็ชี้แจงให้ครอมอรับทราบไว้แล้วว่าทั้ง5จังหวัดนั้นแค่เป็นการเข้มงวดเฉยๆเพราะไม่อยากให้ใช้คําว่าล็อกดาวที่มันจะทําให้เกิดความรู้สึกกังวลขึ้นมาและนายกเองค่ะก็ยังได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปพิจารณาเพิ่มเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือว่าขยายมาตรการนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันโครงการคนละครึ่งแล้วก็มาตรการอื่นๆนะคะที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่บางส่วนนะคะไม่สามารถเดินทางหรือว่าประกอบกิจาการตามปกติ เนื่องจากว่ามีข้อจํากัดนะคะในการควบคุมการแพร่ระบาดและนอกจากนั้นเนี่ยนายกก็ยังได้ให้แต่ละกระทรวงนะคะไปเตรียมมาตรการที่จะช่วยเหลือในโอกาสต่อไปด้วยซึ่งก็อาจจะสอดคล้องก,ก,กันกับมาตรการที่เคยมีมาก่อนแล้วก็สอดคล้องกันกับสถานการณ์น,นะคะที่ได้เสนอคอรมอให้พิจารณากันไปเลยคะ่ะซึ่งเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเองนะคะคุณผู้ฟังคะก็ยังได้อ่ามี การต่อพรกอฉุกเฉินออกไปอีกจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ด้วยก็เพื่อที่จะให้กระทรวงสาธารณสุขและก็เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติงานนะคะตามมาตรการควบคุมและก็ป้องกันโควิด -19 ได้อย่างเข้มข้นรวดเร็วและก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะและเมื่อวานนี้แหละค่ะผู้ฟังคะหา,ากวาจะพูดถึงเรื่องของบ่อนนะคะเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าได้มีการลงนามนะคะโดยผู้บัญชาการตำรวจปูธอนภาค2แล้วล่ะคะ่ะ นั่นก็คือให้พลตารวจตรีเสถียรบุญคำผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดตราชนะครับไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรภาค2แล้วนะคะโดยขาดจากตําแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจเนเข้าไปเกี่ยวข้องปล่อยประละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพานัน ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยมิชอบหรือว่าละาเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยผู้ป่วยโควิดนะคะจำนวนหนึ่งเนี่ยก็มีประวัติเชื่อมโยงกันกันกบบ่อนการผนานก็นเ,เรียกว่าโดนนะคะย้ายกันเรียกว่าระนาวกันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดภาคตะวันออกค่ะที่นี่พอมาพูดถึงประเด็นเรื่องของบ่อนนะคะคุณผู้ฟังครับ วันนี้อย่างในหน้าหนังสพิมพ์ข่าวสดแล้วก็ในหน้าหนังสพิมเดลินิวจะลงเอาไว้เพราะว่าเมื่อวานนี้น่ยนะคะทังเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาก็ไปลุยตรวจบอนนะคะในะทั้งจุดที่คอนโดปิ่นเกล้าและอีกจุดหนึ่งก็ที่ดอนเมืองนะคะวันนี้หน้าหนังสพิมพ์ข่าวสดลงเอาไว้บอกว่าลุยบอนกลุ่มค้นปิ่นเกล้าดอนเมืองบิ๊กปั๊ดสั่งกวาดล้างใหญ่ล็อกเฮียน,น่วยเสือมังกรส่วนลอยฟ้าเจอห้องเปล่าค่ะ เมื่อวานนี้นะคะมู่ั่งคะทางตำรวจนะครบาลเนี่ยเขาบุกเข้าไปค้นคอนโดนะคะที่แถวๆย่า,ยานปิ่นเกล้าแล้วค่ะซึ่งว่ากันว่าเป็นที่ตั้งบอลลอยฟ้าแต่ว่าก็ไม่มีแม้กระทั่งนะคะร่องรอยของอุปกรณ์การเล่นผน,นันวิซําคือคนดูแลเนี่ยนะคะที่คนดูแลตึกเนี่ยเขาก็ยอมรับเลยว่าจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปลุยตรวจดูเนี่ยมีบอนจริงแต่ว่ามันเลิกไปนานแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นห้องสัมมนาลแล้วก็จัดเลี้ยงของลูกบ้านเท่านั้นเองแต่ว่าอีกชุดหนึ่งคะ่ะมูฝฟังคะ อีกชุดหนึ่งเนี่ยของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปปูพรมค้นแถวแวย่านดอนเมือง2จุดค่ะก็สามารถยึดไพ่แล้วก็ตัวอุปกรณ์การเล่นพน,นันเสือมังกร่ะก็เจอแต่อุปกรณ์เท่านั้นนะคะไม่เจอตัวคนเล่นแล้วค่ะและเมื่อวานนี้ยังสามารถล็อกตัวนะคะหน่วยดอนเมืองซึ่งว่ากันว่าเป็นในบอดน,นะคะตามหมายจับค้างเก่าได้อีกด้วย โดยสําหรับนะคะโดยสําหรับการจับกลุ่มตัวในอํานวยเกียรติดอนเมืองเนี่ยนะคะในข้อหาให้ที่พักพิงคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแล้วก็รับคนต่างด้าวทางานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตและก็เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่เสือมังกรพนันเอาทรัพย์สินกันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและก็ยังทํากิจกรรมมั่วสุมในลักษณะสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด19อีกด้วย และจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็เข้าไปค้นนะคะที่เกสต์เฮาส์ค่ะซึ่งเป็นกิจการในครอบครวัวของนายอํานวยแล้วก็เปิดให้บริการห้องพักรายวันภายในเนี่ยนะคะนอกจากจะแบ่งเป็นห้องพักแล้วนะคะยังมีการดัดแปลงค่ะเป็นสถานที่ลักลอบเล่นการพนันภายในห้องเนี่ยนะคะพบโต๊ะพนันเสือมังกรหนึ่งโต๊ะแล้วก็สำรับไพ่ตู้เกมอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งตู้แล้วก็ตู้มาอีกสี่ตู้แต่ว่าไม่มีวิแววของรักพนันเลย พบแค่เพียงผู้ดูแลนะคะเป็นผู้หญิงชาวกัมพูชาหนึ่งคนแล้วก็พบในอํานวยเนี่ยเดินอยู่บริเวณใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงหมายจับนะคะแล้วก็ทําการควบคุมตัวในอํานวยเนี่ยมาสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจนครบาลสองแล้วก็ดําเนินคดีตามหมายจับกันต่อไปซึ่งยังไงก็ตามนี่ยนะคะทางด้าน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วครับพันตำรวจเอกธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บังคับการนะคะฝ่ายสืบสวนสอบสวนของทางบชนเนี่ยก็บอกว่าเป็นการนํำหมายคน้นเข้าตรวจคนน้นใน2จุดจุดแรกก็บริเวณสนามฟุตซอลนะคะซึ่งปิดกิจการกันไปแล้วและเบื้องต้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายส่วนอีกจุดหนึ่งเป็นบริเวณเกสเฮ้าส์นะคะริมถนนสงประพาจุดนี้เนี่ยมีการตรวจยึดอุปกรณ์การเล่นพนันได้บางส่วนแต่ไม่พบนักพน,นันซึ่งเกสเฮ้าส์ที่ว่านี้เนี่ยเดิมชื่อว่าภูมิเฮ้าส์แต่ว่าเคยถูกตำรวจเนี่ยจับกลุมมาแล้วค่ะ ในกรณีที่ลักลอบเล่นการพนันลักษณะนี้แหละนะคะเมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะคะวันที่22เมษายนและต่อมาก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นฟินเท้าส์และก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดอุปกรณ์การพนันในครั้งนี้แล้วค่ะก็เรียกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็เริ่มจะลุยตรวจกันออกมานะคะทางด้านของพบตรอเองค่ะพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุก็พูดถึงเรื่องของการลอบเล่นการพนันในตอนนี้วา่าได้ส่งชุดนะคะสืบสวนหาข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพน,นัน ก็มีรายงานเข้ามานะคะหลายพื้นที่ค่ะก็ส่งตำรวจนะคะเข้าไปประกบเฝ้าระวังก็ยอมรับเลยนะคะว่ายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอในการที่จะเอาผิดใครเพราะว่าที่ผ่านมาในการลักลอบเล่นการพานันหรือว่าบ่อนพาน,านันมักจะมีการกล่าวอ้างบุคคลตัวละครเจ้าของบ่อนแล้วก็มีการอ้างชื่อบุคคลสําคัญนักการเมืองว่าให้การสนับสนุนในกรณีนี้ตํารวจทราบดีเท่าที่สื่อมวลชนทราบนั่นแหละแต่ว่าบางครั้งในการทํางานของตํารวจเมื่อไม่มีพยานหลักฐานก็ไม่สามารถที่จะดําเนินคดีได้ ก็ขอฝากไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังบ่อนพนันว่าให้ระวังตัวเอาไว้หากมีหลักฐานเมื่อไหร่แล้วก็พบตรอบอกจะดําเนินคดีทันทีค่ะและนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็แสดงความเป็นกังวลและสั่งการ ให้นะครับผบตรไปเร่งจัดการปัญหาบ่อนการพนันเพราะว่าที่ผ่านมานะครับพบการแพร่ระบาดโควิด19มันเชื่อมโยงก,ก,กันกับการลักลอบเล่นการพนันทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพก็สั่งการนะคบไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ว่าให้กดขันจับกลุ่มอย่างเด็ดขาดหากพบว่ามีเบาะแสนะคะหรือว่ามีการกระทําผิดที่ชัดเจนอีกในพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยจะดําเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดตั้งแต่ผู้ปฏิบัติไปยันผู้บังคับบัญชา พราะที่ผ่านมานะคะมีคําสั่งทางวินัยดําเนินการกับผู้บังคับการจังหวัดไปแล้วหลายจังหวัดแต่ถ้าหากว่ายังพบอีกผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะคะต้องถูกพิจารณาความผิดด้วยโดยการพิจารณาโทษในครั้งถัดไปนั้นนะคะพบตะรอบอกว่าจะมีคําสั่งย้ายขาดค่ะจากตาแหน่งเดิมทันทีและจะไม่มีคําสั่งช่วยราชการเหมือนเดิมที่เคยปฏิบัติมาและนอกจากนี้ก็ยังมอบหมายค่ะให้ทางฝ่ายกฎหมายนะคะไปทบทวนคําสั่งสํานักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะที่สองสามสี่ที่ว่าด้วย หน่วยงานใดก็ตามที่มีส่วนรับผิดชอบอย่างเช่นตำรวจกองปราบตำรวจท่องเที่ยวที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆร่วมกันกับตำรวจในพื้นที่ที่มีปัญหาต้องถูกดำเนินการตามระเบียบด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้ก็ยอมรับเลยว่าตำรวจนะคะอาจจะย่อนยานแล้วค่ะในการปฏิบัติหน้าที่จนทําให้ถูกสังคมตําหนิเกี่ยวกับการปล่อยประละเลยให้มีการลักลอบเล่นการผนันจนเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะของการแพร่ระบาดของโควิด19ทําให้หลังจากนี้นะคะก็ต้องทําความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ ก็เข้าใจวิธีการทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะแล้วก็มาตามกันกันกบข่าวข่าวนี้เลยค่ะโอ้วันนี้นะคะเป็นข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์หลายฉบับเลยทีเดียวนั่นก็คือข่าวคราวนะคะเกี่ยวกับ เรื่องของคนจังหวัดราชบุรีค่ะที่ออกมาคือต้านโรงพยาบาลสนามนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่สรารการจังหวัดราชบุรีค่ะได้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาเมื่อมีชาวจังหวัดราชบุรีนะคะไม่เห็นด้วยกับการนำแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้าไปพักฟื้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีก็เลยมีการไปชุมนุมกันนะคะชูป้ายพาคัดค้านเรื่องนี้แหละคะ่ะมีนะคะนายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําไทยอย่างคุณประกอบนะคะซับยอดแก้วเนี่ยก็บอกว่า หลังได้ข่าวว่าจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อนะคะโควิด 19, -19 ไปที่จังหวัดราชบุรีตนและชาวบ้านไม่มเห็นด้วยค่ะเพราะว่าไม่มัน่นใจในเรื่องของการควบคุมโรคแค่นี้น,นะคะมันก็แย่พอแล้วก็เลยขอคัดค้านนะคะถ้าหากว่ามีการนำเข้ามาจริงเนี่ยตนและชาวบ้านจะปิดล้อมสถานที่ที่มีการนำแรงงานต่างด้าวติดโควิดเนี่ยเข้ามารักษาตัวแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีสสราชบุรีเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐด,ด้วยก็คือคุณกุลวลีนะคะนบอมบดีค่ะ แล้วก็คุณมานิตนบอวนบดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและชาวจังหวัดราชบุรีก็พากันไปยื่นหนังสือนะคะถึงนาย,ยกรัฐมนตรีผ่านผู้ราชการจังหวัดแล้วค่ะว่าขอให้ระง,งับการขนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 จากสมุทรสาครนะคะไปที่ราชบุรีโดยทางด้านนะคะาทางด้านของท่านผู้ว่าเองนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าเองค่ะคุณรณภพเนี่ยน,นะคะก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากฝ่ายไหนทั้งสิน้น ก็ยืนยันเลยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีการขนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อมาพักรักษาตัวในจังหวัดดาชบุรีแต่อย่างใดก็เห็นว่าเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาคุณปรินาไกรครุปนะคะก็ไปแจ้งความดาเนินคดีนะคะกับประเด็นข่าวข่าวนี้ด้วยนะคะว่าเป็นข่าวเท็จเลยค่ะ,ะแต่ว่ายังไงก็มีความเคลื่อนไหวของชาวบ้านกันออกมาอย่างอีกด้านหนึ่งนะคะมีตัวแทนนะคะชาวบ้านกว่า100คนอ่คนในตําบลเจดีหักนะคะตาบลเกาะพลับพลา และตำบลหินกองนะคะอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเนี่ยเขาก็ไปรวมตัวกันนะคะที่ด้านหน้าทางเข้าสนามฝึกจารุมณีค่ายบุรชัดนะคะที่ตำบลเกาะพระพลาคือคัดค้านแหะค่ะนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คัดค้านเหมือนกันคัดค้านไม่ให้มีการตั้งโรงพยาบาลสนามและก็ขนย้ายแรงงานต่างด้าวน,นะคะที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเข้าไปพักรักษาตัวในพื้นที่จังหวัดราชบุรีหลังจากที่ท,ทราบข่าวนะคะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเตรียมจะนําผู้ป่วยโควิด -19 จากสมุทรสาครนะคะไปไว้ในโรงพยาบาลสนามค่ายพนุรังสีและต่อมาเนี่ยนะคะทางปลัดอำเภอเมืองราชบุรีค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของตํารวจนะคะสพเมืองราชบุรีก็ไปพูดคุยกับกำนันตำบลหินกองบอกว่าได้ไประสานงานกับทางสสราชบุรีเขตหนึ่งเอาไว้แล้วในเรื่องนี้หากมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยจะแจ้งให้กับชาวบ้านทราบสรุปแล้วก็คือ ยังไม่ได้มีเรื่องของการย้ายก็ไปเนี่ยนะคะแต่คงจะเป็นข่าวกันออกมาก็ทําเอาชาวบ้านเนี่ยนะคะลุกคือกันเลยทีเดียวค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะคะที่วันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่ขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ในหน้าหนึ่งสพิมพ์ค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้มาต่อกันกับนะคะมาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งเลยในวันนี้เนี่ยนะคะหน้าหนึ่งสพิมพ์ค่ะอย่างมติชนวันนี้มติชนเนี่ยลงข่าวเอาไว้นะคะบอกว่าบิ๊กตู่สั่งคลังเยียวยาเพิ่มเลงจัดแพ็กเกจใหม่ สู้พิษโควิดค่ะนี่มาดูกันนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้บอกเอาไว้ถึงผลกระทบเนี่ยน,นะคะที่เกิดขึ้นมาจากการแพร่ระบาดนะคะของโควิด -19 ก็มีการมอบหมายนะคะให้ทางคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอ่าและก็รวมไปถึงนะคะทางกระทรวงการคลังด้วยสํานักงบประมาณด้วยแล้วก็สภาพั์ด้วยไปดูนะคะว่าจะสามารถช่วยเหลืออย่างไงในช่วง2เดือนต่อจากนี้ไปนะคะซึ่งมาตรการต่าง ก็ออกมาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วเนี่ยแต่ที่นี่ในส่วนมาตรการที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นโครงการเที่ยวด้วยกันจะขยายเวลาโครงการออกไปซึ่งมีการจองโรงแรมจ่ายค่ามาจําไปแล้วเรื่องนี้นายกเองก็ได้ปรึกษากับทางสมาคมโรงแรมไทยขอความร่วมมือแล้วค่ะว่าอย่าเพิ่งไปเก็บเงินผู้ใช้บริการตอนนี้ทุกเรื่องนะคะที่เคยให้ไปแล้วเนี่ยต้องหาวิธีการบริหารจัดการให้ได้ และในส่วนการดูแลช่วง2เดือนดูแลคน40ล้านคนจะทํำยังไงต้องใช้เงินอีกจํานวนมากแต่ว่ารัฐบาลยืนยันว่ายังมีเงินนะคะเพียงพออยู่ค่ะก็มีรายงานนะคะคุณผู้ฟังคะจากทางกระทรวงการคลังนี่แหละคะ่ะพูดถึงความคืบหน้าของการกู้เงินนะคะตามพระราชกําหนดเงินกู้1ล้านล้านบาทว่าจะาก,กรอบนะคะวงเงินที่ครมอนอนุมัติ5 0 0 0 0ล้านบาทนั้น ทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะได้กู้ไปแล้ว3 7 0 0ส0เจ็ดมืล้านใช้ในการเยียวยาประชาชน3 4 8 0ส0ี่ดล้านส่วนการกู้นะคะเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยคอรมออนุมัติตามที่คณะกรรมการกานกลองโครงการเสนอเอาไว้หนึ่ง0สามืล้านได้กู้ไปแล้วนะคะ34,000พันล้านด้วยกันทีนี้เมื่อพิจารณานะคะการกู้เงินเนี่ยก็จะพบว่ารัฐบาลยังมีวงเงินเหลืออีกอประมาณ4ี่แสนล้านด้วยกันที่จะใช้ในการดูแลเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19รอบใหม่ แต่ว่าจะเพียงพอหรือไม่เนี่ยก็ต้องเพิ่มเติมจะต้องเพียงพอไหมจะต้องเพิ่มเติมอะไรไหมเนี่ยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งตามรายงานของธรรมเนียบยังบอกอีกด้วยกับผู้ฟัง ว่าที่ประชุมครมนเนี่ยนะคะท่านนายกเองได้มอบหมายค่ะให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาเพิ่มเติมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยขยายมาตรการไม่ไว่าจะเป็นโครงการเราเที่ยวดยกันโครงการคนละครึ่งและก็มาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์ที่บางส่วนไม่สามารถอาจจะเดินทางหรือว่าประกอบกิจการตามปกติได้นะคะเนื่องจากว่ามีข้อจํากัดในแง่ของการควบคุมการแพร่ระบาดและนายกเองก็ยังให้แต่ละกระทรวงเนี่ยไปเตรียมมาตรการแลวค่ะที่จะช่วยเหลือในโอกาสต่อไป ซึ่งก็อาจจะสอดคล้องกันกับมาตรการที่เคยมีมาก่อนแล้วก็สอดคล้องกันกับสถานการณ์เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้พิจารณาในเร็วๆนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เองก็ยังพาดหัวข่าวเอาไว้ที่บอกว่าเงินพอคน40ล้านนะคะบิ๊กตู่ยัน2เดือนเนี่ยมีกินนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองที่หลายคนก็วิตกกันว่าเอ๊ะเงินมันจะพอไหมนะคะในแง่ของการลงมานะคะดูแลควบคุมนะคะแล้วก็ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาต่อกันกับประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างที่เกี่ยวโยงก,กันกับเรื่องของสถานการณ์โควิดนี่แหละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะอย่างในหน้าหนือพิมพ์แนวหน้าฝ่ายค้านจ่อย,ยื่นซักฟอกปลายมกราคมอ่ะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะมติชนก็บอกว่าชวนชี้ช่องจองกระถินซักฟอกเพื่อไทยยื่นแน่มกราคมนี้นะคะล็อกเป้าใหญ่แก้โควิดเหลวแก้โควิดเหลว ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็บอกว่าฝ่ายค้านรุกเปิดประชุมสภาชวนชี้พิษโควิดไม่เกี่ยวกับซักฟอกอมาดูกันกลับนะครับประเด็นประเด็นนี้กันนะคะคุณผู้ฟังคะก็เรื่องของฝ่ายค้านที่เขาเตรียมจะย,ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนะคะเมื่อวานทางคุณสุทินครังแสงและค่ะประธานวิปนะครับฝ่ายค้านเนี่ยก็มาพูดถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19รอบใหม่ที่มันส่งผลกระทบนะคะต่อการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคืออาจจะไม่ทันนะคะก่อนที่จะปิดสมัยประชุมในวันที่28กุมภาพันธนี้ว่าฝ่ายคา้านเองก็กังวลน,นะคะเรื่องนี้อยู่แต่ก็ยืนยันแล้วค่ะว่าจะยื่นนะคะจะยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกันในช่วงก่อนสิ้นเดือนมกราคมนี้แน่เมื่อยื่นไปแล้วนะคะจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบว,วาระเมื่อไหร่จะเปิดอภิปรายได้เมื่อไหร่ ทันก่อนปิดสมัยประชุมสภาในวันที่28กุมภาพันธ์ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดของโควิด -19 คือถ้าว่าไม่สามารถเปิดอภิปรายได้ทัน ตอนปิดสมัยประชุมก็ต้องมีวิธีการชดเชยด้านเวลาให้เช่นการขยายเวลาประชุมสภาออกไปจากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในวันที่28กุมภาพันธ์หรือว่าการให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ยังไม่รู้ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรจะใช้วิธีไหนแต่ถ้าจะขยายเวลาประชุมสภาก็คงต้องขยายกันแบบยาวๆเพื่อชดเชยเวลาที่งดประชุมไป2ส,สัปดาห์แล้วค่ะ ซึ่งทางด้านของพรรคร่วมฝ่ายค้านเองนะคะคุณผู้ฟังค้ะก็ว่ากันว่าจะมีการหารือกันแบบวงเล็กค่ะในช่วงสัปดาห์นี้ด้วย เพื่อกำหนดนะคะกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าจะมีเนื้อหาย,ยัางไงมีข้อมูลเรื่องอะไรบ้างโดยจะพิจารณานะคะนำเรื่องความล้มเหลวของรัฐบาลเนี่ยในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 รอบใหม่ทั้งเรื่องความบกพร่องในการควบคุมสถานการณ์และก็การใช้งบประมาณแก้ปัญหาโควิดเนี่ยมาเป็นเนื้อหาการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะซึ่งทางคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรน,นะคะสสมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐาน,นะที่เป็นประธานคณะทํางานเตรียมการอภิปรายไม่ไว้าวางใจของพักเพื่อไทยก็ยื่น ยันเลยว่าพักร่วมฝ่ายค้านมีความพร้อมนะคะในการยื่นจติอภิปรายไม่ไว้วางใจตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วและก็นัดหมายกันแล้วค่ะว่าจะประชุมสรุปเนื้อหาในการอภิปรายนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนนะคะเพื่อไม่เกิดความซับซ้อนกันหลังปีใหม่นี้ก็คาดว่าจะพูดคุยกันสัปดาห์หน้าเนี่ยะะแหละค่ะแล้วก็คาดว่าจะสามารถยื่นจติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานสภาอย่างชา้าที่สุด ประมาณปลายเดือนนี้นะคะแล้วก็จะไม่รอยื่นในช่วงใกล้ปิดสมัยประชุมด้วยเนื่องจากพักร่วมฝ่ายค้านมีความพร้อมในการอภิปรายอย่างเต็มที่อยู่แล้วซึ่งทางด้านของคุณชวนเองค่ะคุณชวนก็ถูกถามเหมือนกันว่าทางพักฝ่ายค้านก็จะต้องยื่นอภิปรายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถึงจะบรรจุได้ทันทางคุณชวนอีกภัยนนะคะประธานาประธานสภาเนี่ยก็บอกทันค่ะ เสนอมาก็ทันนะคะสมัยประชมุมเนี่ยปิดวันที่28กุมภาพันธ์มีเวลาอีก2เดือนจะยื่นเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมไม่ได้อยู่ที่สภาอาจจะคลุกคลักบ้างแต่ก็จะไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของแต่ละฝ่ายซึ่งควรยื่นในขณะนั้นที่จะต้องมีระยะเวลาที่พอถ้าพร้อมยื่นพรุ่งนี้ก็ได้ส่วนระเบียบนะคะจะบรรจุเมื่อไหร่ก็ต้องหาหรือกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายที่ยื่นนะคะว่าจะเอาวันไหนละค่ะ และนอกจากนั้นที่เป็นประเด็นกันออกมาอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะก็เห็นจะเป็นข่าวคราวท่าทีนะคะของทางด้านพักเก้าไกลที่เขาไม่เห็นด้วยกับการปิดประชุมสภาเนี่ยนะคะกับช่วงนี้ที่งดนะคะที่งดการประชุมสภาเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดนั่นเองก็เรื่องนี้ก็เลยทําให้นะคะทางในแพทย์สุก,กิจอัฐโภปกรณ์เลยค่ะที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่พักเก้าไกลออกมาแสดงความรู้สึกผิดหวังกับมตินะคะงดประชุมสภาเป็นเวลา2ออาทิตย์เนี่ยนะคะว่า อาจจะทําให้การทํางานเกิดความล่าช้าว่าการตัดสินใจงดประชุมเนี่ยเป็นความเห็นร่วมกันของเสียงส่วนใหญ่ที่มีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ต้องยอมรับว่าสภาเนี่ยอยู่ด้วยมติและเสียงข้างมากทุกฝ่ายต้องเคารพก็ยืนยันว่าสภามีมาตรการป้องกันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะมีคนพยายามเนี่ยฝ่าฝืนจะเห็นได้จากกรณีที่อนุกรรมธิการคณ,ณะหนึ่งปล่อยให้มีผู้ติดเชื้อจากจังหวัดระยองเข้ามาร่วมประชุมโดยประธานอนุกรรมธิการชุดนั้นก็เป็นคนของพรรคเก้าไกล ในสถานการณ์แบบนี้อยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยและเสียงส่วนใหญ่ด้วยไม่ใช่เรื่องของการเมืองหากดึงดันให้มีการประชุมจนทำให้สสรู้ว่าใครในสภาติดเชื้อใครต้องรับผิดชอบเพราะขนาดกรณีของอนุกรรมธิการก็สร้างความวุ่นวายที่ต้องส่งคนจำนวนมากรวมทั้งตนเนี่ยไปตรวจหาเชื้อก็ยอมรับว่าการงดประชุมอาจจะส่งผลต่อการทำงานหลายอย่างแต่สภาก็จะมีการประชุมชดเชยซึ่งต้องรอดูสถานการณ์ อาจจะขยายสมัยประชุมหรือว่าเปิดสมัยประชุมวิสามัญก็ได้นี่แหละค่ะทางด้านตัวของคุณหมอสุกิจเองนะคะก็ออกมาพูดไปถึงพรรคเก้าไกลเลยคะ่ะว่ามาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคําขอโทษออกมาเนี่ยนะคะที่ทาให้สภาเนี่ยปั่นปนกันไปตามๆกันนะคะแล้วก็จากข่าวนี้มาต่อกันกับนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ในวันนี้ผู้จัดการกางมูฟังผู้จัดการเขาลงข่าวเอาไว้ที่บอกว่า cp ท um ุ่มงบ1 5หหมื่นล้านถือหุ้นนะคะซีโนแวคผลิตวัคซีนโควิดค่ะ โอ้เป็นข่าวฮือฮากันไม่น้อยนะคะหมูฟังคะก็ทางสำนักข่าวนิ k เกอิเอเชียเขารายงานเลยค่ะว่าบริษัทนะคะชินโดไบโอฟาร์มมาสติเคิลลิมิเต็ดซึ่งเป็นธุรกิจเวชภัณฑ์นะคะของบริษัท CP พีฟาร์มมาสติเคิลกรุ๊ปนะคะซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นของฮ่องกงเนี่ยเขาได้ลงทุนนะคะเป็นเงิน515ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าประมาณ1.54หมื่นล้านบาทเพื่อแลกกับการเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้น 15%ค่ะของบริษัทซีโนแวคไลฟ์ไซแอนซึ่งเป็นหน่วยผลิตวัคซีนนะคะโคโรนาแวคในเครือของซีโนแวคไบโอเทคแล้วนอกจากนะครบริษัท CP แล้วนะคะหมูฝั่งค้าก็ยังมีกองทุนของจีนนะคะก็คือ d v v n c e d Tech Capital แล้วก็กองทุนของสหรัฐนะคะ Vivo c a p i t a l ค่ะที่ได้ร่วมลงทุนกับทาง s i n นแวคไ i ฟ์ไซเอนโดยเข้าผู้นะคะโดยเข้าเป็นผู้ถือหุ้นนะคะในส่วนของบริษัทเนี่ย 6.3%สำหรับกองทุนของสหรัฐอเมริกานะ,นะคะวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นถือหากันออกมาที่ทางกลุ่ม CP เนี่ยนะคะได้เข้าไปถือหุ้นอยู่ในบร,ริษัทซ i โนแว c เนี่ยก็ทุ่มงบประมาณจำนวน15,000ล้านบาทด้วยกันนะคะเข้าไปถือหุ้นอยู่ถึง15%แล้วค่ะในบร,ริษัทซ i โนแว c ผู้ผลิตวัคซีนนะคะโครโรนาแว็กของจีนแลวคะ่ะรวมไปถึงนะคะมีกองทุนจากจีนและก็สหรัฐเนี่ยร่วมลงทุนอยู่ด้วยคะ่ะ และนอกจากนั้นวันนี้ก็ยังมีเรื่องของตลาดหุ้นในบ้านเราด้วยนะคะผู้ฟังคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะเมะื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ดูจะพุ่งแรงเลยทีเดียว38จุดด้วยกันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของวัคซีนนี่แหละค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกไห้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยนะคะ,นนออว,ะ,คะว่าจะมีการจัดซื้อวัคซีนน,นะคะแล้วก็ไล่เรียงให้ได้ทราบนะคะถึงไทม์ไลน์ของวัคซีนก็ทําให้นะคะเมะื่อวานนี้ตัวเลขเนี่ยนะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็พุ่งขึ้นไปเลยคะ่ะก็เป็นเพราะนะคะความมั่นใจต่างๆที่เกิดขึ้น ดัชนีก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นน่ยนะคะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยค่ะมู้ฟังคะหลังจากที่ทนายกยออกมายืนยันว่าไม่มีการล็อกดาวน์แล้วก็เตรียมสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพิ่มอีก35ล้านโดสรวมไปถึงยังมีเงินทุนเนี่ยไหลเข้ามาจากต่างประเทศด้วยหุ้นขนาดใหญ่ด้วยก็เลยทําให้นะคะดัชนีเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับนะคะพันห้าจุดค่ะโดยเนี่ยนะคะปิดตลาดเนี่ยคุณผู้ฟังปิดตลาดนะคะการซื้อขายอยู่ที่ 1,506.65จุดค่ะก็เพิ่มขึ้นน,นะคะกว่า38.41จุดหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนนนก็อยู่ที่2.62มูลค่าการซื้อขายรวมนะคะก็เป็นเงินกว่า1,15299.85ล้านบาทอ่ะวันนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นอนันหนึ่งอยู่สำหรับในหน้าหนรือสพิมผู้จัดการรายวันที่บอกว่าหุ้นไทยเด้งแรง38จุดนะคะคลายกังวลล็อกดาวน์ค่ะ ส่วนประเด็นนะคะเรื่องของตัวเลขอุบัติเหตุนะคะเวันอันตรายเนี่ยคุณผู้ฟังคะอะก็จะเป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่ขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่นะคะสำหรับในหน้าหนังสพิมพ์หลายๆฉบับเช้าวันนี้อย่างผู้จัดก,การเขาก็จะลงเอาไว้บอกว่าอุบัติเหตุนะคะปีใหม่ดับ392รายเมาขับจับคุมประพฤตินะคะ 4, คดีนะคะ แล้วก็ยังมีนะคะในหน้าหนังสอพิมพ์สยามรัฐก็บอกว่าปิดฉาก7วันอันตรายดับ392เชียงรายแชมป์เหตุซิ่งเมาขับมากที่สุดค่ะแล้วก็ยังมีในหน้าหนังสอพิมพ์นะคะอย่างเอ็กไซทยโพสต์นี่ก็บอกว่า7วันปีใหม่เส้น392บศพก็เมื่อวานนี้นะคะมุกฟังคะ่ะ ทางด้านของสอปทแล้วค่ะนะคะทางด้านสปทหรือว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายและนะคะเพราะว่าเขาก็นับกันมาตั้งแต่ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีตัวเลขอุบัติเหตุสะสมทั้งหมดเนี่ยนะคะเวันเนี่ยสามพครั้งค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะอยู่ที่392ราย บาดเจ็บนะคะ3,326รายค่ะโดยจังหวัดเชียงรายนั้นนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดนะคะยอดผู้เสียชีวิตของปี64นะถ้าหากว่าจะเอามารวมกันแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังครับปรากฏว่า,าปรากฏว่ามีตัวเลขสถิติยอดผู้เสียชีวิตในะคะในปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วนะคะ5เพราะฉะนั้น ก็เตรียมนะะในเรื่องของการวางมาตรการดูแลอุบัติเหตุทั้งปีกันต่อไปเลยคะ่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรื่องของสถิติตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยน,นะคะสูงขึ้นสูงขึ้น,นในทุกปีนั่นเองขณะเดียวกันนะคะทางด้านของอธิบดีกรมคุมประพฤติค่ะคุณนะคะวิทย์ถวันสุนทรกจิตก็มาเปิดเผยถ,ถึงยอดสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในวันสุดท้ายที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดนั้นปรากฏว่าเนี่ยนะคะ ปรากฏว่ามีผู้กระทําความผิดทั้งหมดเนี่ย4,648คดีเมาแล้วขับในมากสุดเลยนะคะมูฟังคะ4,435รายด้วยกันโดยจังหวัดสุรินทร์เนี่ยซิลแชมเลยนะคะก็ทำให้ยอดของผู้ที่ต้องติด EM เนี่ยมีทั้งหมด58รายด้วยกันก็เรียกว่า ผู้กระทําผิดนะคะที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยเฉพาะกับผู้กระทําผิดในฐานความผิดนะคะขับรถในขณะที่เมาเหล้าเนี่ยทุกรายเลยจะต้องผ่านการคัดกรองแบบประเมินการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือถักพบนะคะว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดเหล้าก็จะส่งเข้าไป,ปบําบัดนะคะที่สถานพยาบาลและสําหรับผู้กระทําผิดที่มีความเสี่ยงต่อการกระทําผิดซ้ําหรือว่ามีประวัตินะคะการกระทําผิดซ้าเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูแบบเข้มข้นค่ะ ในรูปแบบของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเวลา3วันต่อเนื่องและยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติด้วยคือจะต้องมีการรายงานตัวต่อพนังกงานคุมประพฤติและก็ทำงานบริการสังคมนะคะก็โอ้โหเป็นสถิติตัวเลขที่สูงไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะค,คุณผู้ฟังคะอาลาคารนี้เป็นทั้งหมดนะคะของข่าวคราวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ฟัง กับวันพุธที่6มกราคม2,564หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับช่วงเวลาของเล่าข่าวเช้ากับปุรดมจิตดอนนะคะเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึงพรุ่งนี้เช้า6นาิกาโดยประมาณนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วก็หลักมุฟฝั่งกันไปค่ะสวัสดีค่ะค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการกัะวันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะคะในช่วงเวลาก่อน6นาฬิกานะคะ,ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ